ที่กวนพิธีกรของนายตะเทนทั้งฝนนันทกาพัดตกไทยรณชัยและเทมสัพกิจก็เลยนัดกันแต่งชุดไทยสมัยรัชกาลที่5แบบเต็มยศและลาเที่ยวกรุงเทพและไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดอรุณราชวรารามและวัดสะเกษราชวรมหาวิหารหรือวัดภูเขาทองพร้อมประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยผ่านโปรเจกต์คลายร้อนสุดคูลศาสตร์ความสุขวิถีไทย2018ซึ่งทำเอาทั้ง4คนถึงกับออกปากว่าแฮปปี้มากที่ได้ใส่ชุดไทยเที่ยวรอบกรุงแบบนี้ค่ะการใส่ชุดไทยนี่ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยเราเลยนะคะแล้วก็สวยงามมากๆเมื่อกี้ฝนเดินตามถนนมามีแต่คนชมสวยจังเลยสวยจังเลยมีคนชมพี่เลยเหรอคะเขาชมแบบว่าแบบเป็นน่ารักดีใส่ชุดไทยมาวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็โอกาสที่จะใส่ชุดไทยแบบเนี้ยค่อนข้างมีน้อยเนาะแต่ตั้งแต่นับบัดนี้เป็นต้นไปเราก็จะหาชุดไทยมาใส่ในโอกาสต่างๆมีทั้งแบบไทยประยุกต์ไทยดั้งเดิมอะไรเงี้ยอย่างนี้จริงๆแล้วอันนี้ก็คือเต็มยศนะคือถ้าเกิดมาเดินการไหนจริงๆมันอาจจะร้อนไปแต่ว่าเห็นไหมฮะเราสามารถที่จะปลดตรงนี้นะก็จะสบายคุ้มขึ้นนิดหนึ่งนะครับผมปลดตรงนี้ก็จะดีกว่าเดิมเยอะใช่ใครใส่ก็สวยชุดไทยไม่จะไม่รู้บอกว่าเฮ้ยโอ้ขุนฉันไม่ดีโน่นนี่นั่นไม่ดีแล้วจะใส่ออกมาไม่สวยไม่ต้องกลัวนะฮะชุดไทยยังไงก็สวยเบื้องหลังยังสนุกสนานขนาดนี้ตัวเต็มจะชิลขนาดไหนห้ามพลาดศาสตร์ความสุขวิถีไทย2018ตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ทุกรายการในเครือนายตะเทนช่องการ์เอ็นคอร์ด HD หมายเลข30ค่ะที่เห็นชุดพิธีกรใส่ถ่าย MV ศาสตร์ความสุขเวอร์ชันวิถีไทยนะครับต้องกราบขอบคุณพี่ปลาฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอด้วยนะครับจัดเต็มชุดมาให้แน่นๆเลยนะฮะสวยจริง